ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu MiX เอกสิทธิ์แห่งผู้นำสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการดร.สมิธพร้อมด้วยสาระความรู้เรื่องสุขภาพผ่านไลฟ์สไตล์สบายๆนะครับเช่นเคยครับวันนี้มีแขกรับเชิญด้วยครับเขาคนนี้เนี่ยนะครับสร้างเสียงหัวเราะให้กับซิทคอมมาแล้วหลากหลายเรื่องด้วยกันคุณผู้ชมรับรองวันนี้ในรายการของเราสีสันความฮาเต็มเปี่ยมแน่นอนครับตามผมมาเลยครับเด็กคนมาคีแบบนี้เรื่องแป๊บนึงนะครับฮัลโหลอ๋อครับครับภรรยาพี่อู๊ดเหรอครับอ๋อครับครับครับพี่อู๊ดครับภรรยาโทรมาครับพี่นี่ไงตลอดเห็นพี่แกคุยกับผู้หญิงไม่เคยได้อุ้ยเมียมีที่ไหนเล่าเมียไม่เคยฮัลโหลครับพี่ครับอ๋อจะถึงแล้วครับร้อนเลยครับสวัสดีครับโอ้ที่พี่เมียพี่จะมาแล้วครับพี่เมียไม่มีเมียมีเมียพี่มานานแล้วเมียไม่มีนะครับคอนโซลแหมอารมณ์ดีตลอดเวลาเลยนะครับรู้สึกว่าเป็นคนที่มีอารมณ์ขันมีมุกเยอะมากวันนี้ครับผมขอฝากตัวเป็นสิทธิ์เลยครับพี่ดีไหมถ้าคือเรื่องตลกโปกฮาเนี่ยพอจะแนะนำได้ได้ใช่ไหมพี่เรื่องสุขภาพผมขอถามคุณหมอได้ไหมฮะโอเคงั้นแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันพี่อุ๊ดสอนผมสักมุกหนึ่งอเอาแบบใช้งานได้จีบสาวได้โอ้ยไม่กล้าพูดแบบนี้นี่ฉากเสียงตายเลยครับเอาแบบใช้งานได้ทั่วไปครับพี่เอาใช้งานได้ทั่วไปแบบทักทายกันเนาะเอาแบบมุกฮานะรู้สึกว่าพักหลังๆเนี่ยพี่เลอะบ่อยเลอะทักอันรักอย่างเงี้ยกล้าไปครับผมทำเหรอน้องครับหลังๆนี่พี่เลอบ่อยเลอทักรักเธอนี่ครับพี่โอปอไม่ผมว่าผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ทางหมอผมเป็นหมอดีกว่าเป็นพิธีกรดีกว่านะครับแล้วเป็นไงมาไงครับวันนี้มาเยือนดร.สมิธของเราคืออย่างนี้ครับคุณหมอครับเพื่อนๆจะเยอะมีหลายวงการเลยวงการขับรถสิบล้อชาวนาอะไรมีหมดโอ้มีทุกวงการแต่นานๆเจอกันทีมากินต้องกินอาหารสิงโตครับอาหารสิงโตคือไงครับพี่อาหารเจ้าป่าครับกินดิบๆเลยฮะจริงเหรอกินดิบๆเนื้อสดๆกินแล้วก็ตามด้วยกึ๊บโอ้ยมันสุดยอดจริงๆเลยครับแต่นี่คือกลัวนิดๆใช่ไหมเนี่ยถึงมาหาผมเริ่มกลัวนิดๆแล้วว่าผมเริ่มที่คันที่แถวๆข้างล่างอ่ะครับตรงนั้นแหละได้เริ่มกลัวแล้วใช่ไหมกลัวแล้วกลัวพยาธิอะสิใช่ไหมพี่ครับโอ้โหบอกเลยนะครับพฤติกรรมการกินแบบนี้นะครับที่พี่อู๊ดบอกนะชอบกินเนื้อหมูดิบๆแบบนี้ถ้ามันมีตัวอ่อนพยาธิหรือว่าพวกที่เขาเรียกว่าเม็ดสาคูซะหน่อยนะสาคูกะทิโลไม่ใช่แล้วสาคูไงฮะมันเป็นแบบตัวอ่อนพยาธิที่มันฝังอยู่ในเนื้อถ้าพี่กินเข้าไปรับรองติดพยาธิตัวตืดแน่ๆนะครับเคยเห็นไหมครับพยาธิตัวตืดยังเป็นโอ้โหวันนี้พูดเหมือนเสกครับเพราะเราอยู่ที่นี่เลยครับพิพิธภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลศิริราชนะครับรับรองมีทุกตัวถ้ายังกินอีกก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วมาเลยครับมาดูพร้อมกันครับพี่มาครับมาดูเลยครับมาเลยพี่ที่นี่เขาจัดให้ชมแบบเข้าใจง่ายแล้วก็เห็นตัวมันด้วยจะบอกให้จริงเหรอนี่เห็นไหมมีซุ้มอาหารญี่ปุ่นนะรู้ไหมว่าผมชอบมากผมต้องไปทานแบบประมาณอาทิตย์ละครั้งอะฮะใช่หลายๆคนสงสัยมันดีไหมว่ามีพยาธิหรือเปล่าไม่ผมว่าไม่มีอะผมเป็นปลาทะเลไหมอะครับเดี๋ยววันนี้เราจะรู้กันรับรองนะครับนอกจากปลาทะเลใช่ไหมบ้านเราเนี่ยนะนี่ปลาในอ่าวไทยแล้วนี่นะครับปลาซาบะนี่ครับปลาทับทิมน้ำดอกไม้เนี่ยปลากระพงอะไรพวกนี้นะแล้วในไอ้พวกปลาล้าปลาจ่อมอะไรพวกนี้มีไหมฮะเอางี้แล้วกันเยอะละเรานั่งคุยกันผมเลือกภัตตาคารที่เหมาะกับพี่มากครับเป็นสไตล์ฝรั่งเศสนะครับทางนี้เลยนะครับใช่ใช่ครับสบายดีบอสบายดีโอ้โหขอบคุณครับแหมนี่แหละครับคุณหมอโอ้ครับนี่ของถูกใจเขาเหลือเกินนะครับแหมอันนี้ดูคั่วนานไปหน่อยกรอบไปนิดนึงอ๋อไม่ใช่ของปลอมเป็นไงครับนี่เตรียมสถานที่ให้พี่ถูกใจไหมครับอันนี้เราไม่ได้ออกไปที่ไหนนะครับไม่ใช่ร้านที่ไหนนะครับแต่นี่คืออยู่ในพิพิธภัณฑ์นะที่จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิวิทยานะครับเกี่ยวกับพยาธินั่นเองอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชนะครับมาชมได้นะครับวันนี้เรามาไขข้อข้องใจเรื่องพยาธิกันเลยแล้วกันดีไหมพี่ดีครับเอาทีละตัวเลยเพราะผมรู้สึกว่าพี่เนี่ยนะสุ่มเสี่ยงมากครับพยาธิเนี่ยเดี๋ยวเราไล่กันทีละตัวเลยเอาละครับตัวแรกเลยพยาธิตัวจี๊ดนะพยาธิตัวจี๊ดเนี่ยเจอได้ในเนื้อสัตว์ที่สุกดิบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานนะพวกปลาน้ำจืดนะครับพวกนกพวกอะไรแบบนี้เจอได้เหมือนกันนะพี่กินไหมโอ้ที่พูดมานี่ผมกินหมดเลยครับจริงเหรอกินแต่ขี้อย่างเดียวกบขี้เพี้ยเนี่ยฮะอ๋อขี้เพี้ยเหรอที่เขาใส่ในพวกนี้ฮะครับพวกปลาน้ำจืด
ดิบๆหรือว่าพวกสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยพี่กินบ้างมั้ยโอ้ยผมดึงหัวออกกินเลยระวังนะพี่นะเรื่องจริงนะคุณหมอที่มันเรียกว่าตัวจี๊ดเนี่ยเวลามันชัยแล้วมันอักเสบเป็นก้อนบวมๆตามผิวหนังของเรามันก็เจ็บจี๊ดๆขึ้นมานะครับมันเคลื่อนที่ไปได้ด้วยนะบางครั้งเนี่ยเป็น1-2 สัปดาห์แล้วมันหายไปนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวคือถ้าเกิดว่าไอ้ตัวนี้มันชัยไปอวัยวะสำคัญแล้วครับพี่ไปที่ตานะครับตาก็บวมตาอักเสบตาบอดได้เลยนะครับไปที่สมองก็เยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับเสียชีวิตได้นะครับพี่ครับไม่ได้เล่นนะครับนี่ตัวแรกนะหน้าตื่นขนาดนี้ตัวที่2ดีกว่าตัวที่2นี่โหดไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับผมว่าพี่ต้องเคยได้ยินแน่ๆครับพยาธิใบไม้ในตับเคยได้ยินไหมอ๋ออันนี้เคยเลยผมเคยมีความรู้พยาธิใบไม้ในตับมันจะอยู่ในพวกปลาพวกปลาอ๋อมีความรู้ดีอุ้ยสมัยก่อนนี่คุณแม่เป็นหมออ้าวเหรอครับหมอลำอ๋อดีมีกุ้งมีปลามีปูมีหอยมีกบมีอะไรพวกนี้แล้วมันเข้าไปอยู่ในพวกนี้ได้ไงครับอ๋อครับสำหรับพยาธิในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับอย่างพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยมันเกิดจากเวลาที่พยาธิอยู่ในตัวคนใช่ไหมครับแล้วมันไข่ออกมานะมันก็ออกมาปะปนกับอุจจาระไอ้พวกสัตว์ต่างๆเหล่านี้มันก็กินเข้าไปนะครับตัวอ่อนพยาธิมันก็เลยอยู่ในเนื้อสัตว์เหล่านี้นี่แหละครับพอเรารับประทานเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะเกิดการติดเอาพยาธินี้เข้าไปครับมันก็เข้าไปในลำไส้ของเราชัยเข้าไปในท่อน้ำดีระหว่างที่มันอาศัยกันอยู่เนี่ยนะครับมันก็ปล่อยสารออกมาทำให้ท่อน้ำดีของเราอักเสบบางคนนะก็มีท่อน้ำดีอุดตันได้เป็นนิ่วในถุงน้ำดีได้ร้ายแบบนั้นนะครับพี่เป็นไปนานๆเนี่ยกระตุ้นเป็นมะเร็งข้อน้ำดีเลยนะครับเฮ้ยพี่เชื่อไหมว่าตัวนึงเนี่ยนะมันไม่ใช่อยู่กับเราแป๊บๆแล้วมันตายไปนะครับบางครั้งเนี่ยพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยอยู่ได้ถึง20กว่าปีนะครับไข่ที่วันนึงเนี่ยเป็น200ฟองเลยนะครับแล้วการคันก้นผมล่ะนี่เห็นเมื่อกี้บอกบ่นเรื่องอาหารไปแล้วยังมีคันก้นเดินไปก็เกาก้นไปอีกต่างหากระวังนะครับไม่กล้าเกาพี่เคยได้ยินพยาธิเส้นได้พยาธิเข็มหมุดอะไรพวกนี้หรือเปล่าเคยได้ยินฮะแต่เคยเห็นเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะครับเพราะพยาธิพวกนี้เนี่ยขนาดมันเล็กมากๆเลยขนาดแค่ประมาณ1เซนติเมตรเท่านั้นเองอาการเนี่ยนะครับก็จะมีอาการคันก้นนะครับเพราะว่าพยาธิเนี่ยมันช้อนชัยออกมาอยู่บริเวณทวารของเรานี่แหละนะครับโอ้โหการติดของมันเนี่ยนะถ้าฟังดูแล้วเนี่ยค่อนข้างจะสยองนิดนึงนะครับมันมีหลายวิธีมีทั้งติดทางอากาศนะครับแล้วก็ติดทางสัมผัสนะครับมีอุจจาระรับประทานเข้าไปนะครับหรือเด็กๆเนี่ยนะครับบางคนเกาก้นเกาก้นเสร็จพยาธิก็ติดก็มาไม่ได้พูดเล่นนะครับครับนี่แหละอมนิ้วดูดนิ้วนะครับก็ติดเข้าไปในตัวเองได้ด้วยซึ่งบางครั้งเนี่ยนะมันช้อนชัยนะไปอยู่ในปอดอยู่ในหัวใจนะเป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วก็สุขภาพได้เลยนะครับไหนๆนะเราเกริ่นมาขนาดนี้แล้วต่ออีกนะพี่เคยได้ยินพยาธิปากขอไหมพี่เคยได้ยินครับพยาธิปากขอตัวปากมันจะเหมือนคล้ายๆกับตะขอตอนเด็กๆเราต้องเคยได้เรียนนะครับอันเนี้ยอาจจะเคยได้ยินว่าเวลาเดินออกไปข้างนอกเนี่ยนะอยู่ในป่าอยู่ในสวนเนี่ยอย่าเดินเท้าเปล่าอาจจะโดนพยาธิชัยเท้าพี่เคยได้ยินใช่ผมเคยได้ยินผมคิดในใจนะครับคุณหมอครับมันจะชัยเท้าได้ยังไงมือเท้าเราก็ค่อนข้างจะหนาอ๋อครับอันนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับเพราะพยาธิเหล่านี้สามารถชัยผ่านเท้าเข้าไปนะครับเกิดอาการคือเป็นตุ่มบวมตุ่มแดงตามง่ามเท้าได้นะครับมันไม่ได้เข้าไปอย่างเดียวสิครับมันกระจายนะครับเข้าไปในระบบเลือดของเราเข้าไปในปอดเข้าไปในลำไส้นะครับยังไปดูดเอาน้ำเลี้ยงนะครับดูดเลือดของเราไปอีกนะครับทำให้สุดท้ายขาดอาหารแล้วก็เป็นโลหิตจางได้ด้วยนะครับคันศอกแล้วมันเข้าศอกหรือเปล่าครับเนี่ยมันไต่ออกมาจากนี่แน่ๆเลยครับผมว่าโอ้ยเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็อย่าลืมใส่รองเท้าด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่เป็นประเด็นมากๆแล้วผมรู้สึกว่าพี่นี่เสี่ยงเหลือเกินก็คือพยาธิตัวตืดเนี่ยครับพี่ผมว่าผมต้องเคยเป็นแน่เลยอ่ะ ผมจะมีความรู้สึกเหมือนคันๆก้นแล้วผมก็ไปซื้อยามากินตัวนี้พยาธิตัวตืดเนี่ยนะเพราะว่าผมถามเพื่อนพี่มาหลายคนแล้วเนี่ยด้วยความเป็นห่วงเลยบอกพี่อู๊ดเนี่ยนะชอบฉลองด้วยเนื้อดิบหมูดิบใช่ครับแบบนี้เนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าพยาธิเหล่านี้นะครับมันจะฝังตัวอยู่ในเนื้อหมูนี่แหละครับบางทีมันฝังตัวเนี่ยนะที่เป็นตัวอ่อนที่เขาเรียกว่าเม็ดสาคูนี่แหละเรารับประทานเข้าไปเนี่ยนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็ออกไข่ออกลูกออกหลานนะครับมีตัวอ่อนช้อนชัยเข้าไปนะครับไปอยู่ในสมองก็ไข่สลังเราได้ด้วยนะครับผมไม่กินแล้วนะคุณหมอครับใช่ไม่กินอย่างเดียวไม่ได้นะครับผมไปสืบมาอีกอย่างนึงพี่มีนิสัยว่าชอบกินยาถ่ายพยาธิไปแล้วก็กินของดิบต่อใช่ไหมครับใช่ครับเล่าให้ฟังนิดนึงเรากินยาถ่ายพยาธิปุ๊บมันจะเหมือนปวดท้องสักนิดนึงไม่นิดแต่เยอะเลยครับแล้วก็จะไปเข้าห้องน้ำแล้วก็5 4 3 2จะปลื้ดออกทีเดียวเลยแล้วเห็นตัวไหมพี่ผมไม่กล้าดูครับอ๋อเนาะกลัวแล้วพี่ก็กลับไปกินใหม่แล้วก็คิดว่าโอ้มันคงออกไปแล้วแหละอ๋อเหรอพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยนะเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าเลยว่าไอ้การทำแบบนี้เนี่ยมันทำได้จริงหรือเปล่าต้องติดตามในดร.สมิธช่วงหน้าสักครู่เดียวนะครับ